เมื่อวานได้เรียกร้องไปแล้วที่ราชทัณฑ์ครับว่าให้เปิดเผยอย่างโปร่งใสว่าข้อเท็จจริงเรื่องเกี่ยวกับคุณเนติพรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีความชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจผิดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความบาดหมางในสังคมเข้าไปใหญ่แต่คราวนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงใช่ไหมครับแน่นอนว่าผมก็เคารพทนายดังแล้วก็ฟังทนายดังเล่าให้ฟังแต่ว่าก็ต้องการเห็นข้อมูลที่แท้จริงของทางแพทย์ที่ให้การรักษาแล้วก็ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ด้วยนะครับก็อยากจะให้รอฟังกันแล้วก็ถ้าฟังดูในไม่ได้เป็นแหล่งข่าวนะเป็นโซเชียลว่าคุณทวีสอดส่องบอกว่าวันจันทร์นี้จะออกมาให้ข้อมูลกับทางครอบครัวก็คิดว่าถ้าเกิดครอบครัวไม่ติดอะไรเปิดเผยตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าตกลงแล้วต่อท่อหายใจผิดเข้าท่ออาหารซึ่งลมมันก็ต้องเข้าที่กระเพาะไม่ได้เข้าที่ปอดเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เสียชีวิตอันนี้จริงไม่จริงก็ขอให้สังคมตั้งสติแล้วก็รอฟังข้อมูลจากราชทัณฑ์ด้วยครับผมคิดว่าก็ต้องแยกกันหลายเรื่องนะครับแน่นอนว่าการแก้ไขในมาตรา112หรือการปฏิรูปสถาบันก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่เราต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่คุณเนติพรเรียกร้องนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆที่ทำให้คุณเนติพรต้องอดอาหารมาเป็นเวลานานเนี่ยเป็นเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการประกันตัวนะครับการเข้าถึงภาษาอังกฤษเรียกว่า detention without trial ก็คือการฝากขังนะครับการฝากขังก่อนการมีการพิจารณาแล้วก็การสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเนติพรกับอีก 2-3 ท่านเยาวชนอีก 2-3 ท่านตัดสินใจที่จะอดอาหารประท้วงมากกว่าเรื่อง112ครับเรื่องนี้ผมก็คงพูดแทนคุณเนติพรไม่ได้นะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าจะให้ผมเดาผมคิดว่าคุณเนติพรไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวของเขาคนเดียวแต่ว่าเพื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเขาหรือเสรีชนที่มีความคิดของแบบเดียวกันที่คิดว่าทุกคนควรที่จะเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายแล้วก็ยังยันยืนยันในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิการประกันตัวแล้วก็สิทธิในการเข้าถึงทนายแล้วก็การฝากขังที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็เข้าใจว่าการฝากขังผลัดหนึ่งได้12วันได้เต็มที่คือ8ผลัด12 8ก็90กว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ 2-3 เดือนในการขังคนโดยที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางกฎหมายผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คุณบุ้งติดใจในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวของเขาคนเดียวก็คงจะหมายถึงประเทศชาติประชาชนคนไทยทุกคนด้วยไม่ได้เป็นการฉกฉวยแน่นอนครับเพราะว่าการเคลื่อนขบวนของเยาวชนของกลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะกลุ่มไหนเนี่ยมีอิสระเป็นของตนเองแล้วก็ไม่ได้ยึดโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งครับพรรคก้าวไกลเราเนี่ยเราเชื่อในสิ่งที่นิติรัฐนิติธรรมในเรื่องที่เป็นนิติรัฐนิติธรรมเพราะฉะนั้นพวก presumption of innocence สันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน detention before trial ก็คือการฝากขังโดยที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาไม่มีการต่อสู้คดีการไม่ถึงการเข้าไม่ถึงทนายหลังเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสากลของพรรคการเมืองที่เชื่อในระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรากับทางเราเยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันทุกเรื่องไม่ว่าถ้าเกิดเป็นคิดในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นฝั่งตรงกันข้ามแล้วถูกฝากขังโดยที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาพรรคก้าวไกลก็จะออกมาพูดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสอดคล้องกันหรือเป็นเวลาเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นการที่จะมาฉกฉวยเอาผลประโยชน์ทางการเมืองใดๆตอนนี้ไม่มีเรื่องนั้นอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วเป็นการให้เกียรติกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมากกว่าเรื่องนี้เราจะเดินหน้ายังไงต่อไปครับจะมีการข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าตามนโยบายหรือเปล่าว่าตอนนี้ดูแบบว่าทางในโซเชียลก็ดีก็ออกมาตรงทางเพื่อไทยในลักษณะเรื่องของการปล่อยตัวนักโทษครับครับตอนนี้ผมก็มี5ข้อเรียกร้องนะครับคิดเร็วๆอันที่1ก็คือความโปร่งใสชัดเจนจากทางราชทัณฑ์อันที่2เนี่ยระบบยุติธรรมไม่ได้มีแค่ศาลเนาะต้นทางก็ตั้งแต่ตำรวจอัยการมาถึงศาลแล้วก็เรื่องนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นทางตำรวจกับอัยการเนี่ยถ้าเห็นนโยบายที่มาจากทางรัฐบาลเพราะว่าเราไม่เอาผิดกันในเรื่องความผิดความเห็นต่างทางการเมืองนะครับชุดความคิดที่อาจจะไม่ตรงกับทางอำนาจรัฐเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติในประชาธิปไตยทางตำรวจกับอัยการเนี่ยก็อาจจะชะลอหรืออาจจะรับฟังตามนโยบายที่รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนที่รับผิดชอบตำรวจโดยตรงต้นอันนี้นี่คือต้นน้ำหรือว่าต้นสายทานของระบบยุติธรรม
แน่นอนศาลนะครับประเทศของเราก็แยกกันระหว่างรัฐบาลสภาแล้วก็ศาลไม่สามารถที่จะก้าวก่ายข้ามกันไปข้ามกันมาได้แต่ผมก็คิดว่าประมุขของแต่ละหน่วยงานนะครับเช่นประธานศาลฎีกาเช่นประธานสภาเช่นนายกรัฐมนตรีประมุขสามประมุขเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกให้กับบ้านเมืองได้และสุดท้ายก็ปลายทางแล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมที่จะต้องรีบผลักดันให้ออกมาให้ได้เร็วที่สุดแล้วเราก็ยังยืนยันว่าไม่ควรการนิรโทษกรรมไม่ควรที่จะแยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกหรือก็ไม่ควรที่จะผลักดันอนาคตของชาติออกไปโดยที่ทำให้เขาเนี่ยไม่มีพื้นที่เหลือในการที่จะกลับมาพูดคุยกันทำให้ต้องเลือกวิธีโดยการที่เอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงอย่างนี้ต่อไปก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายถ้าตั้งแต่ต้นน้ำของระบบยุติธรรมจนถึงปลายน้ำของระบบยุติธรรมเห็นด้วยกันในทิศทางนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเราถอนฟืนออกจากกองไฟการเมืองไทยได้แล้วก็จะได้มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเหมือนกับการทำ policy face ของเราในวันนี้ครับค่ะเราจะมีกรณีของคนอาหารตอนนี้ค่ะเราจะมีการแบบใช้อย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยจะไปเข้าไปคุยให้เขาแบบไม่ใช้วิธีการนี้ไหมคะเพราะว่ามันสูญเสียไปแล้วเราก็พยายามพูดคุยมาโดยตลอดตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์ว่า อยากจะให้คิดถึงว่าเอาชีวิตมาก่อนแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวแล้วก็จิตใจของเขาได้ถ้าผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมหรือเจอกันก็จะบอกเขาว่าเอาชีวิตตัวเองมาก่อนการต่อสู้นี่จะยังอีกยาวนานแต่เขาจะฟังหรือว่าไม่ฟังอันนั้นมันเป็นสิทธิของเขาที่เขาคิดว่าเขาอยากจะต้องการที่จะทำอย่างนี้เพื่อที่จะให้สังคมได้รับรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจะเรียกร้องคืออะไร